การเจ็ดกะรัตในช่วงเพชรตัดเพชรครับดูว่ามี SMS ส่งมาไหนดูสิอะไรกรุณาชำระค่าไม่ใช่อันนี้นี่เขาบอกว่ากลับไปไม่ทันเพราะเข้าไปหาเพชร7กะรัตในป่าลึกลับให้คุณผู้ชมแต่ตอนนี้หาทางออกไม่เจอ Help me please จากว่านเฮ้ยโมตะวาดวันก่อนยังเห็นจี้จ้าอยู่กับสาวๆอยู่เลยจริงเหรอแต่ว่าผมว่าน่าจะจริงนะเพราะไม่งั้นต้องมานะว่านต้องมาช่วงนี้เหรอถ้าอย่างนั้นไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเราต้องส่ง The Guest ของเราไปด้วยเธอผู้นี้เป็นแฟนของคาสโนวารุ่นน้องของผมเองแถมนะนี่เป็นคุณหญิงตัวจริงของท่านเจ้าคุณเจ้าคุณวีรภาพไงครับคุณนกอุศนีนี่วันนี้น้องนกนะครับก็จะอยู่ที่เจเนอรัลสมูทตี้โยเกิร์ตสดชื่นอยู่ทองครับให้งั้นเดี๋ยวชมจะส่งเด็กแก๊งไปช่วยกันละกันนะคะเป็น3สาว3สไตล์เลยค่ะมีคุณลูกตาลคุณแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็คุณเชอรี่ค่ะอยู่กับมาม่าโมซันอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าภารกิจช่วยเหลือคุณว่านออกมาจากป่าลึกลับนั้นจะช่วยกลับมาได้หรือไม่ไปกันเลยครับครับพี่โดมส่งน้องมาช่วยว่านะคะให้พี่โดมไปอยู่พี่โดมรักน้องว้าวขอบคุณครับพี่ปานะครับแล้วก็แอปเปิ้ลเชอรี่เจเปิ้ลนะครับแล้วนี่มาทำอะไรกันครับมาคอนเฟิร์มว่าหลงป่าแน่ๆพี่ชมส่งมานะครับแต่ว่าส่งของป่าให้นั้นเลยนะครับส่งคุณนกมาส่งลูกตาลส่งแอปเปิ้ลเชอรี่มาล่าสุดก่อนจะมาหลงป่าเนี่ยผมดูละครมาเพื่อนมีละมีเดี๋ยวอย่านะเดี๋ยวเสกเสกผมบอกไปจะตรงนี้ทีละครตอนนี้เป็นยังไงเรื่องนั้นก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่นะครับเพื่อนมีละมีค่ะวันเสาร์ตอนบ่ายผมถามไม่ได้ว่าชุดที่ใส่ละครนี่คือชอบอยู่แล้วใช่ไหมชุดสบายเฉียงอะไรอันนี้เป็นเพลงเก่าที่กำลังจะกลับมากลับมาเตือนผมด้วยนะเอาตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเนี่ยจะบอกว่าพวกเราก็ตระกูล AF ใช่ไหมแล้วแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ AF ก็กลับมาอีกแล้วกับเวอร์ชันซีซั่น5พวกเราก็ไม่ทำอะไรเลยรอเชียร์น้องๆอย่างเดียวแล้วทุกคนได้ดู AF ไหมฮะก็กล่าวว่าปีหน้าจะไปสมัครผมว่าไปจากที่นี่กันดีกว่าครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะส่งมาช่วยหรือส่งมาตายด้วยกันในป่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะผ่านในพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายนี่ออกได้หรือเปล่าไปเริ่มตะลุยล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าคุณว่านก็พาทั้ง2ทีมขี่ช้างไม่ได้ไปจับตั๊กแตนนะครับแต่ว่าจะพาไปที่ด่านที่1นั่นก็คือท้าโชว์ร่วมกับจระเข้ถ้ากล้าก็จะผ่านด่านนี้ไปได้แรกที่จะต้องลงไปร่วมโชว์กับฝูงจระเข้นั่นก็คือ3สาวตะเภาแก้วตะเภาทองแล้วก็ตะเภาเพชรไม้ไทยแอปเปิ้ลเชอร์รี่แล้วก็น้องลูกตาลจากเด็กแก๊งมาดูกันว่าเธอจะกล้าทำตามที่ผู้คุมสั่งให้ทำหรือเปล่าสวัสดีค่ะเอาอย่างนี้มาช่วยกันลากเลยได้ละลากกันอะไรครับจับสังเลยเอาไปเลย
3สาวเราทำเอาจระเข้แทบพิการไปเลยครับแต่ก็สามารถกล้าโชว์และผ่านด่านนี้ไปได้มาถึงคิวของน้องนกเดอะเกสกันบ้างงานนี้ต้องใช้เดียวรวมกับจระเข้ทั้งบ่อโอ้โหแล้วเธอจะกล้าไหมครับเนี่ยทวนหน้ากลับมาดูกัน